อาทิตย์นี้แล้วสิย้ำกันนิดนึงนะครับวันอาทิตย์ที่25กันยายนอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมีการอ๋อวันนี้วันศุกร์อาทิตย์นี้แล้วไงวันอาทิตย์เนี้ยวันนี้วันศุกร์แล้ววันพฤหัสใช่อาทิตย์นี้แล้ววันอาทิตย์นี้25กันยาค่ะจะมีการเลือกตั้งนายกอบจเลือกตั้งซ่อมนะเลือกตั้งนายกอบจ101ใช่ค่ะแทนคุณเอกภาพพลชื่อที่ถูกให้ใบแดงถูกค่ะใช่ที่ถูกให้ใบแดงค่ะเอาละครับมาจับตาสนามเลือกตั้งตรงนี้กันสักนิดหนึ่งที่ต้องจับตาก็เพราะว่ามันเป็นพื้นที่สู้รบเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่พรรคเพื่อไทยเขาจะไปประกาศศักดาแลนสไลด์ใช่แล้วจะใช้สนามนายกอบจเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เป็นสนามจุดเริ่มต้นแลนสไลด์เป็นสนามทดสอบหลังจากที่แลนสไลด์มาครั้งนึงแล้วในสนามเลือกตั้งซ่อมนายกอบจจังหวัดกาฬสินธุ์ใช่ถูกไหมก็ต้องมาวัดดวงกันอีกทีที่101จะเป็นไปตามคาดเป้าหมายอย่างไรจะพลิกหรือไม่พลิกอย่างไรไปดูกันสักนิดสิครับว่า101ใครสู้กับใครเบอร์ไหนสู้กับเบอร์ไหนเอาขึ้นจอเลยมาดูกันเราจะย้อนความกลับไปเมื่อ20ธันวาคม2563ตอนเลือกตั้งครั้งแรกใช่ไหมคะเลือกตั้งนายกอบจ101ครั้งแรกจะขังเหินมานาน20ธันวาคม63นะค่ะผู้ชนะมาอันดับ1ก็คือเอกภาพพลซื่อค่ะ 221,845 คะแนนอันดับ2มังกรยนตระกูลนะคะจากเพื่อไทย 215,694 คะแนนอันดับ3ก้าวหน้าค่ะสถาพรว่องสันธนพงศ์นะคะได้ 94,324 คะแนนค่ะตั้งข้อสังเกตนะพรรคเพื่อไทยแพ้เอกภาพพลซื่อค่ะเอกภาพอ่ะช่วงหลังเขาไปซบพลังประชารัฐแต่สดๆเลยทำท่าจะทิ้งพลังประชารัฐละโอเคแต่ตอนที่เขาลงนายกอบจ101เมื่อปี63นั่นนะเอกภาพเนี่ยเขามีเงาของพลังประชารัฐทาบอยู่ข้างหลังอะได้ออร่าจากพลังประชารัฐมาเสริมก็เป็นการสู้กันระหว่างคนภายใต้ร่มเงาของพลังประชารัฐสู้กับทางเพื่อไทยนี่แหละใช่ปรากฏว่าเอกภาพชนะมังกรยนต์ตระกูลค่ะแต่อันดับ3น่าสนใจคนของก้าวหน้าคนของธนาธรได้มา 94,000 คะแนนไม่ธรรมดานะไม่น้อยนะคะแนนสำหรับหน้าใหม่แล้วได้คะแนนขนาดนี้ปรากฏว่าเอกภาพเจอใบแดงค่ะจึงเป็นที่มาของการที่จะต้องเลือกตั้งซ่อม25กันยาใช่แล้วนายกอบจ101วันมะรืนค่ะไปดูเต็ง1กันสักนิดหนึ่งณตอนนี้นะคะที่เขาบอกกันนะคะเต็ง1เป็นเสกสิทธิ์ไวยนิยมพงศ์จากเพื่อไทยค่ะอธิบายกันนิดหนึ่งในการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยเพื่อไทยเขาปิดตัวเล่นค่ะเขาให้มังกรพักแล้วเอาเสกสิทธิ์ลงสนามประมาณนั้นเต็ง2เต็ง2เป็นจุริพรสินธุภัยเขาบอกรงอิสระจุริพรเขาลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองในรัฐบาลพลังประชารัฐแล้วย้อนกลับไปลงสนามนายกอบจแต่เที่ยวนี้จูลี่หรือจุลีพรเขาปรับยุทธศาสตร์การหาเสียงใหม่ทั้งหมดเขาไม่ชูป้ายสามลุงไม่มีเขาไม่ชูป้ายพลังประชารัฐไม่มีเขาไม่ให้คนพลังประชารัฐไปยุ่งใช่เขาลงอิสระไงเขากลับมารีแบรนด์ดั้งเดิมของจูลี่หรือจุลีพรเป็นแกนนำเสื้อแดงพัทยาถูกต้องเป็นน้องสาวนิสิตสินธุภัยนี่ไงเสื้อแดงโดยแท้ร้อยเอ็ดจุลิพรลงเที่ยวนี้กลับมารีแบรนด์ตัวเองค่ะฟื้นภาพความเป็นแกนนำคนเสื้อแดงจะเรียกกลับมาได้แค่ไหนภาพความเป็นตระกูลคนเสื้อแดงที่เป็นเลือดแท้ๆของเสื้อแดงค่ะพยายามที่จะกลบอดีตที่สลับขั้วไปอยู่กับแลมโบ้ช่วงหนึ่งไม่แค่นั้นครับเที่ยวนี้ที่น่าสนใจที่ขยับขึ้นมาเป็นเต็ง2ได้อย่างไรนอกเหนือจากการไปรีแบรนด์เรียกภาพความเป็นคนเสื้อแดงกลับมาอีกครั้งหนึ่งยังได้น้องชายยังได้น้องชายน้องของจูลี่จุลีพรเนี่ยแต่เดิมก็เป็นแกนนำเสื้อแดงนั่นแหละแต่ล่าสุดสลับขั้วไปอยู่กับธนาธรไปอยู่กับก้าวหน้าและปัจจุบันก็เป็นมดงานในพื้นที่ของก้าวไกลปรากฏว่าน้องชายแท้ๆของจูลี่จุลีพรขนเอาทีมงานของก้าวไกลในระดับพื้นที่นะในพื้นที่นะขึ้นหาเสียงวางกลยุทธ์การหาเสียงช่วยพี่สาวช่วยจุลีพรมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะกระอ่วนพลิกพลั่นอยู่พอสมควรเสกสิทธิ์ประกาศว่าเป็นคนของเพื่อไทยอุ้งอิงไปหาเสียงช่วยนะแต่จุลีพรก็พยายามที่จะฟื้นภาพคนเสื้อแดง
เอาคนของเอาทีมของก้าวไกลในระดับพื้นที่มาช่วยแบงค์อัพตัวเองมันก็สนุกดีมันอยากรู้เหมือนกันเต็ง3นะรัชนีโพลซื่อก็เป็นเมียของเอกภาพโพลซื่อนะครับสนุกน่าจับตาปูพื้นกันแค่นี้ก็พอ